ผู้บัญชาการตำรวจกุมขมับกำลังพลไร้ที่พักหนี้สิน300,000 ล้านจะโดนฟ้องล้มละลายหลายนายผู้บัญชาการตำรวจแจงกมท.งบปี67เปิดใจยอมรับทุกคนคาดหวังการทำงานของตำรวจลั่นจะแก้ปัญหาให้ดีที่สุดกลุ้มใจยอดหนี้กำลังพล300,000 ล้านกำลังจะโดนฟ้องล้มละลายหลายนายเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2567ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่าช่วงค่ำวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในการประชุมคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2567สภาผู้แทนราษฎรมีการพิจารณางบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.จำนวน 117,198,247,300 บาทโดยพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจเข้าชี้แจงและตอบคำถามของกมท.ด้วยตัวเองโดยมีนายอนุรักษ์จุรีมาศรองประธานกมท.ทำหน้าที่ประธานการประชุมพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ชี้แจงตอนหนึ่งตอบมท.ว่าวันนี้จะพูดความรู้สึกและเปิดหัวใจกับพวกท่านยอมรับทุกคนคาดหวังกับการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตนอยู่หน่วยปฏิบัติมาทั้งชีวิตเข้าใจทุกอย่างในฐานะผู้บัญชาการตำรวจก็พยายามแก้ปัญหาให้ดีที่สุดได้ไปตรวจโรงพักแห่งหนึ่งใกล้ๆกทม.มีตำรวจเต็มอัตรา200คนแต่มีตำรวจจริงๆ100คนต่อประชากร 400,000 คนและมีประชากรแฝงอีก 400,000 คนรวมตำรวจ1คนต่อประชากร 8,000 คนถ้าไม่นับตำรวจสายธุรการและพนักงานสอบสวนพลตำรวจเอกต่อศักดิ์กล่าวว่าคิดดูว่าตำรวจต้องดูแลคนเท่าไรช่วง3ปีที่เจอสถานการณ์โควิด-19 สำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้ผลิตข้าราชการตำรวจชั้นประทวนพนักงานสอบสวนทำให้ขาดกำลังพลทดแทนการทำงานของตำรวจเราไม่ห่วงเรื่องตัวชี้วัดตำรวจทุกคนจงรักภักดีทั้งหมดทำงานถวายชีวิตเรื่องขบวนเสด็จตำรวจมีหน้าที่อำนวยการจราจรเส้นทางเสด็จและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบก่อนทั้งนี้จะนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเป็นบทเรียนตำรวจไม่มีความคิดไปหว่านคดีมาตรา112เราทำตามพยานหลักฐานให้ความยุติธรรมกับผู้ถูกกล่าวหาผู้ต้องสงสัยอย่าไปทำให้เป็นเงื่อนไขทุกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ทั้งหมดพลตำรวจเอกต่อศักดิ์กล่าวต่อว่าทุกโครงการของตำรวจตรวจสอบได้สร้างความโปร่งใสถ้ามีข้อสงสัยนิดเดียวตนไม่เซ็นตำรวจต้องทำงานให้ดีไม่ต้องรอใครมาปฏิรูปเพราะกฎหมายใหม่กำหนดให้ตำรวจต้องทำงานอยู่ในกรอบหมดแล้วตำรวจต้องมีจิตวิญญาณความเป็นตำรวจทำหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนแต่การที่ตำรวจจะไปถึงจุดนั้นต้องมีคุณภาพชีวิตดีด้วยแต่ทุกวันนี้ที่พักอาศัยยังไม่มีมีหนี้สินมากมาย300,000 ล้านบาทกำลังจะโดนฟ้องล้มละลายหลายคนซึ่งเรื่องที่พักสวัสดิการผมพยายามของใบประมาณสร้างแฟลตในส่วนกลางให้ทันสมัยเชื่อว่าเมื่อตำรวจมีสวัสดิการดีแล้วจะได้มีใจดูแลประชาชนเราของบประมาณเข้ามาผลสำฤทธิ์ก็จะตกอยู่กับประชาชนนี่คือสิ่งที่อยากเปิดใจผมมีเวลาทำงานน้อยก็จริงแต่จะฝังเมล็ดพันธุ์ไว้ให้เติบโตต่อไปผู้บัญชาการตำรวจกล่าว สเตฟานอีสเลอร์ตอบชัดหลังถูกกระหน่ำถามเรื่องไอยันเลิกกันตั้งแต่ปีที่แล้วสเตฟานอีสเลอร์เคลียร์ประเด็นหลังถูกกระหน่ำถามเรื่องไอปรีชยาตอบชัดที่โพสต์หมายถึงตนหรือไม่ยันเลิกกันตั้งแต่ปีที่แล้วพร้อมให้กำลังใจอยู่เสมอหลังจากที่นักแสดงสาวไอปรีชยาโพสต์ตัดพ้อในอินสตาแกรมส่วนตัว
ระบายความในใจถึงคนใกล้ชิดที่เมินเฉยกับเธอจนทำให้เธอรู้สึกแย่ซึ่งในข้อความบางส่วนนั้นไอได้มีการพูดถึงแฟนหนุ่มทำนองว่ามีแฟนก็เหมือนไม่มีด้วยเหตุนี้ทำให้คนโยงไปถึงหนุ่มสเตฟานอีสเลอร์และตั้งคำถามว่าทำอะไรให้เธอรู้สึกแย่หรือไม่ถึงได้มีข้อความในเชิงนี้ออกมาสเตฟานอีสเลอร์ตอบชัดหลังถูกกระหน่ำถามเรื่องไอล่าสุดสเตฟานอีสเลอร์ได้ออกมาชี้แจงผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวถึงเรื่องที่คนเข้าใจผิดโดยมีเนื้อหานักข่าวไม่ต้องโทรมานะครับผมกับไอเลิกกันตั้งแต่ปีที่แล้วเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันให้กำลังใจกันและกันข่าวไม่ได้เกี่ยวกับผมแน่นอนส่วนไอผมเป็นกำลังใจให้เสมอครับคอยเป็นห่วงห่างสเตฟานอีสเลอร์ตอบชัดหลังถูกกระหน่ำถามเรื่องไอตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องผมก็รีบติดต่อไปเพราะเป็นห่วงเราได้คุยกันหายไวๆนะครับเป็นห่วงเสมอชีวิตของไอไม่ได้ง่ายเหมือนที่ทุกคนคิดตรงไหนทุกเราต้องตัดจำไว้นะครับไอสู้ๆครับไอเชื่อว่าอยู่ทำได้เป็นกำลังใจให้เสมอหายไวๆครับปกติผมจะไม่ทำอะไรแบบนี้แต่ครั้งนี้ผมต้องทำเพราะมีคนทักมาหาผมเยอะมากถามว่าผมไปทำอะไรให้ไอผมไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นครับจบนะสเตฟานอีสเลอร์ตอบชัดหลังถูกกระหน่ำถามเรื่องไอพร้อมทั้งแนบหลักฐานที่ทั้งคู่คุยกันหลังจากที่สเตฟานทราบข่าวว่าอดีตแฟนสาวโพสต์ข้อความตัดพ้อซึ่งจากในแชทเหมือนไอกำลังเข้ารับการรักษาและบอกกับอดีตแฟนหนุ่มว่าตนเองนั้นไม่ได้เป็นโรคไบโพล่าก่อนที่อีกฝ่ายจะให้กำลังใจอดีตคนรักพร้อมกับบอกว่าหากมีอะไรก็ให้ทักหาได้เสมออีกด้วยชินวุฒิเตรียมเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานรัก10ปีเลือกแล้วลิลลี่ทำสวยรอทุกวันคู่รักมาราธอนรักสุโกงอม10ปีชินวุฒิและลิลลี่พันธิลาวางแผนอนาคตร่วมกันซึ่งสร้างเรือนหอใกล้เสร็จแล้วเตรียมแพลนวิวาอีกไม่นานเกินรอวันที่20กุมภาพันธ์67ในงานเปิดตัวศิลปินวง EMTRESS Girl Group 6สาวจาก Rising Entertainment ณ Beat Active Stadium Bytech บางนานำโดยชินวุฒิในฐานะ Executive Producer เปิดใจหลังขึ้นแท่นนายห้างค่ายเพลงพร้อมเผยถึงจังหวะความพร้อมความรัก10ปีถึงเวลาเหมาะสมวางแผนเซอร์ไพรส์ขอลิลลี่แต่งงานไม่เกินปีหน้าชินวุฒิเตรียมเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานรอแหวนแต่งงานลิลลี่ว่างนะเนี่ยว่างอยู่ทุกวันนี้หนูเอฟชุดขาวเยอะมากชินจริงๆมันถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วครับผมคิดไว้หมดแล้วไม่ได้เพิ่งคิดด้วยเลือกแล้วไม่ได้จะไปไหนอยู่แล้วเลือกแล้วตั้งแต่ซื้อบ้านแล้วลินลี่แต่หนูพูดกับทุกคนเลยว่าพี่ชินเป็นคนเซอร์ไพรส์ไม่เก่งชินวุฒิเตรียมเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานชินโทษนะขอแก้ได้ไหมจะเซอร์ไพรส์เก่งได้ยังไงในเมื่อถามหาของขวัญทุกวันสมมุติครบรอบเดือนกันยาบอกเลยว่าอยากได้อะไรตั้งแต่พฤษภาแล้วสิงหาถามทุกอาทิตย์คำถามคือจะเซอร์ไพรส์ยังไงครับขออนุญาตบ่นนิดนึงแหมมาบอกเซอร์ไพรส์ไม่เก่งชินแต่หลังๆเขาไม่ค่อยอยากได้อะไรปีนี้เราโฟกัสเรื่องทำบ้านให้ดีที่สุดในแบบที่เราอยากได้ลินลี่หนูก็รีเควสเรื่องบ้านไปเยอะเหมือนกันเอาแค่นี้ก่อนสงสารเขาเดี๋ยวบ้านเสร็จแล้วเอาใหม่ใจเย็นทีละนิดชินนิดตรงไหนผมรู้อนาคตตัวเองอยู่แล้วครับผมเซ็นสัญญาไว้เรียบร้อยแล้วพื้นที่ใช้สอยบ้านมันค่อนข้างใหญ่เขาเอาหมดห้องที่ผมได้คือต้องต่อเติมเองครับไม่ใช่ห้องที่มากับบ้านมันเป็นโจ๊กแหละห้องที่สำคัญที่สุดสำหรับผมคือห้องนอนเท่านั้นเลยขอห้องอื่นนิดหน่อยเพราะเราเป็นคนติดบ้านชินวุฒิเตรียมเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเรือนหอชินก็เป็นบ้านที่เราจะสร้างอนาคตด้วยกันลิลลี่
ทำบ้านบานไหมไม่กล้าพูดเลยรอให้เป็นสเต็ปบายสเต็ปขนลุกอยู่นิดนึง50ล้านไม่รู้เลยแต่ถูกใจที่สุดเราคิดทุกอย่างเองหมดด้วยกันเขาก็ตามใจเราเขาเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วชินบ้านจะเสร็จสิ้นปีครับจะขอแต่งปีนี้ไม่รอดูครับต้องบอกว่าไม่เกินปีหน้าอยู่แล้วครับเพราะเราคุยเรื่องนี้แพลนไว้เพราะมันเป็นสเต็ปหนึ่งของชีวิตคู่เราอยู่แล้วเราคุยกันอยู่แล้วพอบ้านเสร็จแล้วเราก็ต้องเป็นสามีภรรยากันก็ไม่เกินปีหน้าหรอกครับ